ตอนนี้นะครับเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นกับเจ้าคอฟฟี่บิลลี่คิมสันคอนโดของเรานะครับดูที่ท้องสิครับขนร่วงหมดเลยเป็นแบบนี้มาได้1อาทิตย์แล้วนะครับน่าสงสารเจ้าคอฟฟี่มากเลยครับเดี๋ยวเราจะมาหาสาเหตุกันนะครับว่าสาเหตุที่ขนร่วงแบบนี้มันเกิดจากอะไรดูสิครับน่าสงสารมากครับขนที่หน้าอกหายไปเกลี้ยงเลยเห็นไหมครับขนอกลวกไปทั้งแผงเลยครับน่าสงสารเจ้าคอฟฟี่มากเลยเดี๋ยวเราต้องทำการรักษานะครับเดี๋ยวเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่ามันเกิดจากอะไรสาเหตุที่ขนร่วงขั้นตอนแรกของการรักษานะครับเราจะจับมาตากแดดนะครับเพราะแดดตอนเช้าเนี่ยมีวิตามินและมีประโยชน์ต่อนกมากนะครับเราจะตากทุกเช้าเลยนะครับช่วงประมาณ 7:00 น. ถึง 9:00 น.นะครับจะปล่อยให้น้องเกาะคอนอยู่อย่างนี้แหละให้แดดให้แดดช่วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าการใช้แดดรักษาเนี่ยจะดีกับน้องไหมนะครับสาเหตุที่ขนตรงหน้าอกร่วงเนี่ยสันนิษฐานได้4อย่างนะครับ1เกิดจากการผัดขน2แทะขนตัวเองเกิดจากความเครียด3เกิดจากโรคทางพันธุกรรมนะครับที่ติดมากับทางพ่อและแม่ส่วน4เนี่ยผมคาดการว่าอาจจะเกิดจากอาหารเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า4สาเหตุเนี่ยเป็นสาเหตุไหนแต่ตอนนี้เจ้าคอฟฟี่ก็ถือว่าสุขภาพดีนะครับเป็นเรื่องขนอย่างเดียวเพราะยังกินเก่งเหมือนเดิมอาหารก็กินเยอะน้ำก็กินเยอะยังเล่นได้ล่าเริงเหมือนเดิมที่สำคัญพอเราดูอึเขาก็เป็นปกตินะครับยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ยังซนเหมือนเดิมครับดูสิครับซนเหมือนเดิมล่าเริงไม่ปีเปลี่ยนส่วนสาเหตุที่เราสันนิษฐานว่าเกิดจากความเครียดนะครับทำให้น้องเนี่ยแทะขนที่หน้าอกของตัวเองเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะเล่นกับน้องแค่เช้ากับเย็นแล้วตอนกลางวันเนี่ยเราจะเอาไว้กงตลอดเราก็เลยจะเปลี่ยนนะครับว่าเราจะใส่กงให้น้อยลงปล่อยน้องมาเกาะคอนข้างนอกแล้วก็เล่นกับน้องให้มากขึ้นน้องจะได้ไม่เครียดคือเจ้าคอฟฟี่เนี่ยเป็นนกที่ติดคนมากถ้าไม่คนนี่จะร้องเรียกตลอดเวลาเราก็เลยต้องให้เวลากับคอฟฟี่ให้มากขึ้นน้องจะได้ไม่เครียดนะครับแล้วเรามาลองสังเกตดูว่าถ้าเราลดให้ว่าเราลดความเครียดของนกแล้วเนี่ยขนจะขึ้นไหมครับเรามาช่วยกันสังเกตนะครับอาหารนะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เราสันนิษฐานเอาไว้นะครับเราก็เลยลองเปลี่ยนอาหารให้น้องดูนะครับเพราะปกติเนี่ยน้องเนี่ยจะทานอาหารลูกป้อนเป็นหลักและจะทานผลไม้อัดเม็ดเป็นรองตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเราจะพยายามลดอาหารลูกป้อนและจะเน้นผลไม้สดในตอนเช้านะครับและช่วงบ่ายๆเนี่ยเราถึงจะให้ทานผลไม้อัดเม็ดแล้วก็เมล็ดธัญพืชนะครับลองดูนะครับว่าอาหารเนี่ยจะมีส่วนทำให้น้องเป็นหรือเปล่านะครับตอนนี้เจ้าคอฟฟี่ก็พยายามลองทานแครอทดูนะครับเป็นการทานผลไม้ครั้งแรกเลยนะครับหลังจากเราลองเปลี่ยนอาหารดูก็ยังเหมือนกินไม่ค่อยเป็นนะครับยังแทะๆอยู่นี่นะครับคอฟฟี่ทานใหญ่เลยผลไม้ดูท่านจะชอบมากเลยครับเอาเป้าเห็นไหมลูกพ่อคะครับกอดคอฟฟี่ตลอดมากเลยกินน้ำไม่หยุดกินน้ำแต่เริ่มต้นเลยกินน้ำก็มองกินน้ำก็มองคอฟฟี่ชอบกินน้ำนี่ก็มองอีกเนี่ยตอนนี้คอฟฟี่เริ่มเปลี่ยนกินผลไม้แล้วใช่ผลไม้สดมีประโยชน์ต่อนกมากเลยนะครับเมื่อก่อนไม่กินใช่ไหมเมื่อก่อนไม่กินเมื่อก่อนกินแต่น้ำกินแต่น้ำนี่ครับเจ้าคาเฟ่ก็มากินเป็นเพื่อนคอฟฟี่นะครับกินกันสองตัวเลยน่ารักมากวันนี้ไม่แย่งไม่ทะเลาะกันเลยครับน่ารักทั้งคู่เลยทั้งคอฟฟี่และคาเฟ่รู้สึกว่าทั้งสองตัวนี้จะชอบทานผลไม้แล้วนะครับทานกันไม่หยุดเลยนะครับดูสิครับทานกันใหญ่เลยดูมีความสุขมากนะครับเห็นลูกๆกินได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารนะครับว่ามีอะไรผิดปกติกันไหมนะครับเดี๋ยว
ให้เข้าคาเฟ่ก่อนคราวนี้ก็คอฟฟี่คอฟฟี่มาลูกคอฟฟี่ไม่ยั่งกันนะไม่ยั่งกันนะมาคาเฟ่ต่อไปนะคอฟฟี่ฟี่มาฟี่มาลูกกินเก่งมากเลยนะครับแต่ละตัวสังเกตไหมครับเวลากินข้าวของเจ้าคอฟฟี่เนี่ยจะมีอาหารลูกป้อนเนี่ยไหลลงมาที่ท้องที่คอที่อกตลอดเลยนี่นะครับมาดูนี่มาคาเฟ่นี่คาเฟ่มานี่นะดูนะครับเวลาคอฟฟี่กินเนี่ยจะมีอาหารลูกป้อนไหลมาที่อกตลอดเลยเห็นไหมครับจากที่เราสังเกตดูนะครับว่าอาการขนร่วงที่หน้าอกเนี่ยเกิดจากอาหารลูกป้อนเพราะเวลากินอาหารเนี่ยอาหารนี่จะมาเลอะบริเวณหน้าอกเจ้าคาเฟ่เนี่ยก็เลยจะมาเล็มอาหารและมาเล็มขนบริเวณหน้าอกทำให้ขนของเจ้าคอฟฟี่ร่วงนะครับตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนอาหารนะครับตอนเช้าให้กินเป็นผลไม้สดส่วนตอนบ่ายกินเมล็ดธัญพืชผสมผลไม้อัดเม็ดตอนนี้ผ่านแล้ว1อาทิตย์นะครับสังเกตไหมครับขนเริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่แหละครับผลไม้สดของเจ้าคอฟฟี่กับคาเฟ่วันนี้จะให้กินแอปเปิ้ลมะละกอสุกแล้วก็แครอทนะครับให้กินทั้งหมด3อย่างวันนี นี่เลยครับเจ้าคาเฟ่กำลังกินผลไม้สดอยู่นะครับเพราะตอนนี้เลิกให้กินอาหารลูกป้อนแล้วนะครับตอนนี้เจ้าคอฟฟี่ก็กินผลไม้สดนะครับเลิกให้กินอาหารลูกป้อนเลยเหมือนกันนะครับและอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่นกขนร่วงเนี่ยเราคาดการว่ามาจากนกอ่ะขาดแคลเซียมนะครับเราก็เลยไปซื้อแคลเซียมน้ำมาครับเดี๋ยวเราเอามาผสมให้นกนะครับเพื่อเป็นการบำรุงแคลเซียมในตัวนกนะครับมาครับมาดูกันครับใส่น้ำนะครับประมาณเลยครึ่งถ้วยมานิดนึงแล้วก็หยอดแคลเซียมน้ำประมาณ 4-5 หยดครับครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ใส่ไปในกรงนกให้นกกินนะครับนี่ครับตัวที่1นี่ตัวที่2นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับอีกจากข้อมูลหนึ่งที่เราไปศึกษามานะครับเจ้าคอฟฟี่กับคาเฟ่เนี่ยขาดแคลเซียมนะครับพอดูที่ปลายหางปลายหางนี่จะขาดปลายหางจะขาดแล้วก็แตกทั้งสองตัวเลยก็เลยทำการถอนขนกันเพื่อต้องการแคลเซียมเราก็เลยไปซื้อกระดองหมึกครับเอามาให้คอฟฟี่กับคาเฟ่กัดเล่นเพื่อเพิ่มแคลเซียมในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลองให้2ตัวนี้กินกันดูนะครับ
เดี๋ยวเราจะมาลองให้กรอกปลาหมึกกันนะครับมาเร็วคอฟฟี่คาเฟ่มาก่อนมามาคอฟฟี่มาเข้าไปเข้าไปเร็วตอนนี้ผ่านมา10วันแล้วนะครับจากการที่เริ่มรักษาเจ้าคอฟฟี่โดยการเปลี่ยนอาหารแล้วก็ให้กินแคลเซียมน้ำแล้วก็ให้กินกระดองหมึกนะครับตอนนี้ขนที่อกเริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่ครับขนที่อกเริ่มขึ้นแล้วขนเริ่มขึ้นมาเต็มเลยครับ10วันผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าขนจะขึ้นอีกทีเมื่อไหร่ตอนนี้ผ่านมา2อาทิตย์แล้วนะครับขนเริ่มขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับขนหน้าอกเริ่มขึ้นแล้วขนเริ่มขึ้นมาเต็มเลย2อาทิตย์ผ่านไปคอฟฟี่ใกล้จะกลับมาหล่อแล้วนะครับตอนนี้เช้านี้นะครับเราก็จับเจ้าคอฟฟี่มาตากแดดเหมือนเดิมทุกๆเช้านะครับจะตากแดดเช้าช่วง 7:00 น.ถึง 9:00 น.นะครับสังเกตดูนะครับวันนี้เจ้าคอฟฟี่เนี่ยร่าเริงขึ้นนะครับขนที่หน้าอกเนี่ยก็เริ่มขึ้นขึ้นมาแล้วขนเล็กเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยครับนี่ครับน้องก็จะร่าเริงแจ่มใสขึ้นแล้วก็จะกัดแทะเปลือกไม้ไปเรื่อยนะครับแต่สังเกตขนดูนะครับขนเล็กขึ้นมาเยอะเลยขนสีแดงก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับผิดกับก่อนหน้านี้นะครับที่ขนอกร่วงจนไม่เหลืออะไรสักเส้นนะครับตอนนี้เริ่มดูดีขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้ขนจะขึ้นมาเต็มไหมนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะถ่ายให้คลิปให้ดูไปเรื่อยๆนะครับจากที่เราสังเกตและรักษามาตลอด1เดือนนะครับตอนนี้ขนน้องเริ่มขึ้นแล้วนะครับเต็มหน้าอกแล้วนะครับผมก็จะสรุปสาเหตุนะครับน่าจะเกิดจากอาหารลูกป้อนที่มาเลอะหน้าอกนะครับทำให้นกอีกตัวเนี่ยมากัดแทะทำให้ขนร่วงแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือนกขาดแคลเซียมนะครับตอนนี้เจ้าคอฟฟี่ก็เริ่มกลับมาหล่อเหมือนเดิมแล้วนะครับ